รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ9 in trend มาแล้วล่ะค่ะและตอนนี้คุณกำลังอยู่กับซีชัดปวีตรีชัชวันวงค่ะไอทีตัวแม่มาแล้วคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วเนี่ยซีเป็นคนนึงที่ชอบถ่ายวิดีโอมากมากคือไปถึงไหนเนี่ยต้องไปเก็บภาพวิดีโอสารพัดแบบว่าเราทำอะไรเราเจอใครเราอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะวันนี้ซีก็เลยจะมาพูดถึงกล้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะถ่ายภาพลูกตัวเองเพื่อนๆถ่ายภาพเพื่อนๆด้วยกันนะคะเพราะกล้องวิดีโอสมัยนี้เนี่ยทำให้ทั้งเล็กลงพกพาสะดวกมากขึ้นและที่สำคัญสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่ออัพโหลดข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้นดังนั้นไปดูกันเลยค่ะว่ากล้องวิดีโอที่วันนี้ซีจะมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมนั้นมีดีอะไรบ้างค่ะถ้าใครเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพวิดีโอเน้นไปที่ความสะดวกและความง่ายในการใช้งานน่าจะถูกใจกับกล้องวิดีโอพกพาขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับมือใหม่ในวันนี้นะคะกล้องวิดีโอพกพาขนาดเล็กหรือ Pocket Camera เป็นกล้องดิจิตอลขนาดกระทัดรัดที่มีปุ่มกดไม่กี่ปุ่มค่ะบางรุ่นทั้งตัวเครื่องมีเพียงปุ่มเปิดแล้วก็ปุ่มปิดและมีปุ่มบันทึกภาพเพียงปุ่มเดียวก็มีนะคะสาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะว่ากล้องชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายเหมาะกับการถ่ายภาพทั่วไปในชีวิตประจำวันของเราจึงตัดทอนเอาฟังก์ชันที่ไม่จำเป็นในการใช้งานออกไปและที่สำคัญขนาดก็เล็กลงด้วยถูกใจคนรุ่นใหม่ที่ชอบพกกล้องติดตัวตลอดเวลาค่ะแม้ขนาดเล็กแต่ความสามารถของกล้องวิดีโอประเภทนี้เกินตัวจริงๆค่ะเพราะปัจจุบันผู้ผลิตกล้องรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้องบล็อกกี้จาก Sonyหรือว่ากล้องฟลิปต่างก็มีการพัฒนาความสามารถของกล้องให้ถ่ายภาพวิดีโอได้ถึงระดับ Full HD บางยี่ห้อสลับไปถ่ายภาพนิ่งได้อีกด้วยนะคะส่วนหัวใจสำคัญของกล้องแบบ Pocket Camera นั้นก็คือการเชื่อมต่อเพราะทุกรุ่นจะมี Built-in USB ติดมากับตัวกล้องเสียบเข้าคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องใช้สาย USB ให้ยุ่งยากเลยล่ะนอกจากนั้นยังมีฟังก์ชันที่ช่วยในการอัปโหลดแชร์รูปภาพรวมถึงวิดีโอผ่านบล็อกและโซเชียลเน็ตเวิร์กให้สามารถทำได้ง่ายขึ้นอีกด้วยค่ะหลังจากการถ่ายภาพวิดีโอนะคะรูปแบบไฟล์ที่ได้จะเป็น MP4 สามารถเปิดดูและแชร์ไฟล์ออนไลน์ได้ง่ายส่วนใครต้องการตัดต่อวิดีโอกล้องแบบ Pocket Camera ก็มีโปรแกรมให้เราตัดต่อวิดีโอได้ง่ายๆเรียกว่า All in One ทั้งการใช้งานอยากถ่ายเมื่อไหร่ก็หยิบมาถ่ายได้สบายๆก็เลยไม่น่าแปลกใจเลยที่ต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาจะฮิตกล้องแบบนี้เอามากๆราคาก็ถูกกว่ากล้องวิดีโอทั่วไปค่ะกล้องขนาดเล็กความสามารถแน่นอนว่าจะต้องจำกัดถึงแม้ว่าพัฒนาไปในระดับ HD หรือว่าถ่ายมาละเอียดสุดๆแล้วแต่บางคนบอกว่าโอ้ยังมีน้ำหนักเบามันอาจจะสั่นสะเทือนง่ายหรืออื่นๆอีกมากมายจริงๆแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับวิธีในการใช้งานแล้วก็คุณจะไปใช้งานที่ไหนอยู่อีกแหละเห็นไหมเรื่องของเทคโนโลยีสุดท้ายก็ย้อนกลับมาที่ตัวผู้ใช้ว่าคุณได้ใช้งานประเภทไหนค่ะนี่แหละคือกล้องวิดีโอที่เราจะได้เจอและได้ใช้ต่อไปในอนาคตวันนี้หมดเวลาของซีในรายการ9 in trend แล้วล่ะค่ะถ้าคุณเป็นคนรุ่นใหม่หัวใจ IT รายการนี้คุณพลาดไม่ได้วันนี้ซีลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะใครที่ยังไม่ได้เข้าไปทักทายกันเลยใน facebook.com ดังกล่าวด้านล่างนี้เข้าไปคุยกับซีเยอะๆแล้วก็มีเรื่อง IT อะไรดีๆเอามาโพสต์แบ่งปันกันบ้างนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ